วัสดีค่ะวันนี้เพจชันที่3แบรนด์เนมมีคลิปความรู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเคยได้ยินไหมคะคำถามสุดฮิตเวลาที่เราไปดูกระเป๋าหลุยเนี่ยจะต้องมีการถามว่ากระเป๋าปีอะไรอ่ะเดทโค้ดอะไร DC อะไรนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยที่ไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนอาจจะงงว่าอ๋อมันคงจะเป็นปีที่เราซื้อกระเป๋ากันนั่นเองไม่ใช่นะคะ DC ที่เราพูดกันเนี่ยหมายถึงปีที่กระเป๋าได้ถูกผลิตขึ้นมานะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะมาแนะนำวิธีการอ่านเดทโค้ดนะคะสำหรับใครเนี่ยที่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดมือสองนะคะหรือใครก็ตามที่สนใจกระเป๋าหลุยเนี่ยนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะมองข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะได้ของปลอมอย่างไม่รู้ตัวนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะกระเป๋าหลุยทุกใบเนี่ยจะต้องมีเดทโค้ดกำกับอยู่นะคะมันจะอยู่ตามซอกตามหลืบตามช่องเล็กๆนะคะตามมุมอับที่แบบคนทั่วไปถ้าแบบปกติที่เรามองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเราจะต้องแหวกเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อจะมองเห็นเดทโค้ดตรงนั้นนะคะคร่าวๆของเดทโค้ดนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ตัวอักษรนะคะแล้วก็ไล่ตามมาด้วย4ตัวเลขนะคะที่กำกับอยู่นะคะตัวอักษรนี้บ่งบอกว่ากระเป๋าผลิตที่ประเทศอะไรนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวเลขนะคะตัวเลข4หลักใช่ไหมคะหลักที่1กับหลักที่3เนี่ยปกติจะเป็นตัวบอกนะคะว่ากระเป๋าผลิตสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะคะปีก็คือหลัก2กับหลัก4นะคะเราสามารถอ่านปีตรงนี้ได้ด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะอ่านปีกันนะคะก็เอาเลขมาดูแล้วก็จะเห็นเลยว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แค่นี้นะคะเราก็สามารถรู้แล้วว่ากระเป๋าใบนี้ผลิตปีอะไรสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วก็ผลิตที่ไหนนะคะบางทีเนี่ยเราดูไม่ออกด้วยซ้ำว่ากระเป๋าเนี่ยแบบมันแบบมันเหมือนของจริงมากการเย็บดีไซน์หรือว่าการวางแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แค่เราคลิกมาดูเดทโค้ดเนี่ยแค่อันเดียวเนี่ยมันก็เป็นคีย์ให้เราได้แล้วว่าเฮ้ยปีนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะบางทีตัวเลขมันตลกอ่ะมันเป็นแบบมันขึ้นว่าปี50อะไรเงี้ยมันเป็นกระเป๋าในโลกอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณรู้เดทโค้ดคุณอ่านเดทโค้ดเป็นเนี่ยช่วยให้คุณห่างไกลจากของปลอมขึ้นไปอีก1สเต็ปนะคะฝากคลิปความรู้ดีๆจากชันที่3แบรนด์เนมด้วยนะคะเราสัญญาเลยว่าเราจะมีคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้เอามาบอกกันอีกเสมอๆเลยค่ะโอกาสหน้าเป็นอะไรเนี่ยรอติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ